สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะครับหลังจากที่เรียนกันมา5วันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยู่บ้านแล้วไม่รู้จะเปิดอะไรดูนะครับก็เปิดคลิปช่องสมบอยดูกันได้เลยนะครับผมเอาละครับหลังจากที่คนที่สร้างตัวละครเทรเวอร์เอเดสันในเกมแกลลี่บอทนะครับได้ปล่อยตัวละครอสูรยักษ์จากเจ้าตัวสกายเทนเทเคิลออกมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเหล่าบรรดาแฟนๆเทรเวอร์เดสันนะครับโหต่างตื่นเต้นฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเหล่าบรรดาอสูรยักษ์ของคุณเทรเวอร์เดสันนะครับไม่ได้มีแค่นั้นนะครับโอ้โหเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีเข้ามาอีก4ตัวนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับพี่สปอยนะครับก็จะมาบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าตัวละครอสูรยักษ์อีก4ตัวที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับก็มีชื่อว่าเว็บคราเคนนะครับหรือว่าเจ้าอสูรยักษ์11ขานั่นเองนะครับโอ้โหนะเจ้าเว็บคราเคนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิสตี้เกตนะครับโอ้โหมิสตี้เกตก็คือเหล่าบรรดาตัวประหลาดที่อาศัยอยู่ในหมอกนะฮะซึ่งมี3ตัวนะครับได้แก่เว็บคราเคนนะฮะ The Dread Roach นะครับแล้วก็2027นะครับนี่ครับเป็นตัวละครมิสตี้เกตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเจ้าเว็บคราเคนก่อนนะฮะเจ้าเว็บคราเคนนี่นะครับมีรูปร่างลักษณะคล้ายแมงมุมหรือว่าปลาหมึกยักษ์นะครับมีขนาดใหญ่นะครับสูงประมาณ54เมตรได้นะครับมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายๆหนวด11หนวดนะครับโดยจะมี2หนวดที่เอาไว้ยืนนะฮะลักษณะลำตัวนะครับจะเป็นวงรีนะครับด้านใต้ลำตัวเนี่ยนะฮะเหมือนจะมีแสงสีแดงเลื่อยออกมานะครับสันนิษฐานกันว่านะครับอาจจะเป็นปากของมันนะฮะซึ่งจะเป็นจุดที่เอาไว้กืนกินเหล่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายนะครับหรือว่าเอาไว้ปล่อยใยหรืออาจจะปล่อยหมึกก็เป็นได้นะครับมีสมมติฐานนะครับว่าเหล่ายักษ์สัตว์ประหลาดเหล่านี้นะครับเดินทางมาจากโลกพระจันทร์อีกดวงนึงนะครับหรือที่เรียกกันว่าพระจันทร์ดวงที่2นั่นเองนะครับมีการคาดเดาว่าเจ้าเว็บคราเคนเนี่ยนะฮะถูกส่งมาที่โลกนะครับเพื่อการทำลายล้างอย่างเดียวนะฮะโอ้โหจะไม่เหมือนกับอสูรยักษ์ตัวอื่นนะครับอสูรยักษ์ตัวอื่นเนี่ยนะครับจะมาที่โลกเพื่อจะนำพาเหล่ามนุษย์ที่คู่ควรเนี่ยไปอาศัยอยู่ด้วยนะฮะเจ้าเว็บคราเคนนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวนะครับยืดหดร่างกายได้นะครับกินได้ทั้งมนุษย์แล้วก็วัตถุได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะอาศัยอยู่ตามพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีหมอกหนาทึบนะครับเจ้าเว็บคราเคนเนี่ยนะครับมันจะไม่ชอบไฟครับหรือว่ามันมีความอ่อนแอต่อไฟหรือว่าความร้อนนั่นเองนะฮะค่าพลังของเจ้าเว็บคราเคนเนี่ยนะครับอยู่ที่9เต็ม10กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหและนอกจากนั้นนะครับนี่ครับพี่สปอยนะครับก็มีภาพหลุดออกมานะครับจากคนสร้างตัวละครในเกมแกลลี่บอทนะครับนี่ครับเจ้าเว็บคราเคนนะครับโอ้โหนี่ฮะดูลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับตัวใหญ่บึ้มๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับสำหรับอสูรยักษ์ตัวที่2นะครับชื่อว่าเจ้า Remain Indoors นั่นเองนะครับหรือว่าจงอยู่ในที่ร่มนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปตามดูกันครับเจ้า Remain Indoors นี่นะครับโอ้โหเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะสูงใหญ่มากนะครับสูงประมาณ457เมตรเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับสูงเท่ากับตึกมหานครนะครับซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับเจ้า Remain Indoors นะครับมีขาเรียวยาว3ขานะครับด้านหน้า2แล้วก็ด้านหลัง1นะครับมีบางอย่างที่คล้ายๆหนวดนะครับยื่นยาวระโยงระยางออกมาตามลำตัวนะครับคล้ายๆกับหนวดของเจ้าเดย์17เลยนะฮะมีคอที่ยาวนะครับเหมือนพวกไดโนเสาร์คอยาวนะครับผิวหนังหนานะครับสีเทาเข้มนะครับปกคลุมทั่วทั้งตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับมีความสามารถในการทำให้เกิดพายุนะครับแล้วก็ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนได้นะครับซึ่งพอเจ้าตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับสื่อทางการทหารนะครับก็จะมีการรายงานข่าวไปตามคลื่นวิทยุนะครับว่าให้ประชาชนนะครับอาศัยหลบอยู่ในบ้านหรือว่าภายในอาคารนะฮะหรือว่าภายในที่ร่มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศด้านนอกนะครับก็เต็มไปด้วยพายุแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนจากเจ้า Remain Indoors นี่เองนะครับและนั่นนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อของมันนะครับ Remain Indoors ที่แปลว่าจงอยู่ในที่ร่มนะฮะเจ้า Remain Indoors นี่นะครับมาที่โลกนี้นะครับเพื่อจุดประสงค์ในการที่จะมานำพาคนที่คู่ควรไปอยู่ด้วยอีกโลกหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นแดนสวรรค์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแล้วคนที่ไม่คู่ควรนะครับมันก็จะกำจัดทิ้งนะครับรีเมนดอร์นะครับอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ตามชนบทนะครับลักษณะนิสัยของมันนะครับไม่ได้ระบุนะครับว่ามีการชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรนะครับค่าพลังนะครับอยู่ที่ 5.6 เต็ม10นะครับผมสำหรับเจ้า Remain Indoors เนี่ยครับโอ้โหก็เรียกได้ว่านะครับมีภาพหลุดออกมาเหมือนกันนะครับลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนจะมี4ขานะครับจริงๆตามข้อมูลภาพวาดนี่ดูเหมือนจะมีแค่3นะครับก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผม
มากันที่ตัวต่อไปนะครับอย่างเจ้าเบิร์ดวอชเชอร์นะครับโอ้ยหรือว่าผู้เฝ้าดูนกนั่นเองนะฮะโอ้โหนะครับเมื่อกี้นะครับรีเมนอินดอร์457เมตรว่าใหญ่แล้วนะครับเจอเจ้าตัวนี้เข้าไปครับโอ้ยใหญ่ยักษ์มหึมานะครับคาร์โลบุกมานะครับว่าความสูงของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,100 เมตรนะครับโอ้ยซึ่งใหญ่กว่าเจ้ารีเมนอินดอร์ประมาณ4เท่ากันเลยทีเดียวนะครับเจ้าเบิร์ดวอชเชอร์นะครับมีขาขนาดใหญ่นะครับลักษณะคล้ายๆขาของช้างนะครับมี2ขานะครับช่วงลำตัวนะครับมีขนาดปกตินะครับไม่ได้อ้วนหรือว่าไม่ได้ผอมอะไรนะครับแต่ว่าจะมีช่วงคอที่หนานะครับหนาขนาดเท่าลำตัวเลยนะฮะซึ่งก็จะเชื่อมต่อขึ้นไปยังส่วนหัวด้านบนนะครับส่วนหัวด้านบนของมันนะครับมีบางอย่างที่ยื่นสูงขึ้นไปคล้ายๆกับหนวดของกุ้งขนาดใหญ่เลยนะฮะสองหนวดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีหนวดเล็กๆนะครับคอยโยงระยางลงมานะครับตั้งแต่ส่วนบนสุดลงมาจนถึงส่วนที่เป็นลำตัวของมันนะครับเจ้าเบิร์ดวอชเชอร์นะครับมีดวงตาข้างละ4ดวงเลยนะครับผิวหนังนะครับจะออกขาวซีดๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีลักษณะที่หนานะครับแต่เหี่ยวย่นนะฮะเวลาที่เจ้าเบิร์ดวอชเชอร์ปรากฏตัวเนี่ยนะครับจะมีเหล่าฝูงนกนะครับชอบบินอยู่บริเวณรอบๆตัวมันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าอสูรยักษ์ตัวนี้เนี่ยก็จะดูชอบพวกนกเหล่านั้นด้วยนะฮะและนั่นก็เลยเป็นที่มาของชื่อเบิร์ดวอชเชอร์นะครับหรือว่าเจ้าตัวส่องนกนั่นเองนะฮะเบิร์ดวอชเชอร์นะครับเป็นอสูรยักษ์ที่มีลักษณะชอบสังเกตการนะครับโดยที่มันจะใช้ดวงตา8ดวงของมันเนี่ยนะครับคอยเฝ้าดูเหล่ามนุษย์นะครับแล้วก็จะเลือกมนุษย์ที่คู่ควรนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะทำการรายงานไปยังอสูรยักษ์ตัวอื่นๆนะครับโดยผ่านทางกระแสจิตนะครับโอ้ยไอ้เบิร์ดวอชเชอร์นี่ไม่ธรรมดานะครับมีพลังกระแสจิตด้วยนะฮะนอกจากนั้นนะครับมันไม่ได้ทำการสังเกตการอย่างเดียวนะครับมันก็ยังมีหน้าที่ในการนำพามนุษย์ที่คู่ควรไปอยู่ด้วยนะครับโดยการใช้หนวดระยางของมันเนี่ยนะฮะดึงตัวผู้คนขึ้นไปนั่นเองนะครับส่วนมนุษย์คนไหนที่ไม่คู่ควรนะครับมันก็จะจัดการทิ้งไปนะครับโอ้ยก็เรียกได้ว่านะครับเจ้าเบิร์ดวอชเชอร์นี่นะครับความสามารถมันเยอะเลยทีเดียวนะครับเบิร์ดวอชเชอร์นะครับจะชอบมนุษย์ที่ถูกเลือกนะครับหรือว่าเป็นมนุษย์ที่คู่ควรแก่การที่จะนำพาไปอยู่โลกหนึ่งนะฮะและนอกจากนั้นนะครับมันก็ชอบนกด้วยนะครับแหมเรียกได้ว่านะครับลักษณะนิสัยนะครับเหมือนกับชื่อของมันเลยทีเดียวนะครับส่วนสิ่งที่มันไม่ชอบนะครับก็คือมันจะไม่ชอบมนุษย์ที่ไม่คู่ควรนะครับแล้วก็นะครับมันจะไม่ชอบนะครับเวลาที่มันเห็นคนเนี่ยพยายามที่จะวิ่งหนีมันนะฮะสำหรับสุนยักษ์ตัวนี้นะครับสามารถพบเจอได้ตามพื้นที่โลกที่มีขนาดใหญ่นะครับเบิร์ดวอชเชอร์นะครับมีค่าพลังที่โหดมากๆเลยนะครับน้องๆครับค่าพลังของมันอยู่ที่ 9.8 เต็ม10เลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่านะครับโหดจริงๆเลยนะครับขาดอีกจุด2ก็จะเต็ม10อยู่แล้วนะครับสำหรับเบิร์ดวอชเชอร์นะครับโอ้ตอนนี้นะครับมีภาพหลุดออกมานะครับสำหรับตัวละครที่จะมาลงในแกลลี่มอดนะฮะเป็นภาพโมเดล 3D แบบนี้นะครับโอ้น้องๆลองดูกันครับว่าใกล้เคียงกับภาพวาดที่คุณเทเวอร์เดอร์สันเขาวาดไว้หรือเปล่านะครับผมมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะครับโอ้ยตัวนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นไฮไลท์กันเลยทีเดียวนะครับแหมหลายคนรอคอยตัวนี้เข้ามาอย่างยาวนานเลยนะฮะเรียกได้ว่านะครับช่องพี่สมบอยนะครับน้องๆเนี่ยถามไถ่กันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวนี้จะมานะครับสำหรับอสูรยักษ์ตัวที่4ตัวนี้ก็คือเจ้าเดย์18นั่นเองเอาละครับเจ้าเดย์18เนี่ยนะครับก็เป็นอสูรยักษ์นะครับที่มีลักษณะโครงสร้างเหมือนพวกสัตว์4ขานะครับมีความสูงนะครับโอ้โหเมื่อกี้เบิร์ดวอชเชอร์สูงแล้วนะครับตัวนี้นะครับเขาระบุมาว่ามีความสูงอยู่ที่ประมาณ 2,400 เมตรนะครับโอ้ยสูงกว่าเบิร์ดวอชเชอร์อีกนิดนึงนะฮะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 2,700 เมตรนะครับแต่เจ้าเดย์18เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างที่สูงใหญ่นะครับแต่กลับมีขนาดลำตัวที่ผอมนะครับโอ้โหนะครับคล้ายๆกับหนังหุ้มกระดูกเลยทีเดียวนะครับเหมือนพวกหมาจรที่ไม่ค่อยได้กินข้าวนะครับมันผอมจนขนาดที่ว่าเราสามารถสังเกตเห็นถึงซี่โครงแล้วก็พวกกระดูกเชิงกรานของมันได้เลยนะฮะแต่ว่าเจ้าเดย์18เนี่ยนะครับมีช่วงลำคอที่หนานะครับแล้วก็ยาวนะครับซึ่งก็จะเชื่อมต่อไปจนถึงส่วนหัวนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับหัวของมนุษย์นั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับจุดเด่นของมันอยู่ที่ช่วงบริเวณอกนะครับบริเวณอกของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับกระดูกที่ยื่นออกมา2ท่อนนะครับบางก็ว่านะครับเป็นเขาของมันนะฮะส่วนบางคนก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นปากของมันนะฮะแม่น้องๆก็ต้องลองดูนะครับว่าถ้าเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นเขาหรือว่าเป็นปากกันแน่นะครับเจ้าเดย์18นี่นะครับไม่มีหนวดห้อยๆออกมานะครับเหมือนเดย์17หรือว่าเหมือนเจ้ารีเมนอินดอร์นะครับหรือว่าเจ้าเบิร์ดวอชเชอร์ก็แล้วแต่นะฮะซึ่งนั่นหมายความว่านะครับเดย์18เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมานำพามนุษย์ที่คู่ควรไปอยู่ด้วยนะครับเหมือนกับที่อสูรยักษ์ตัวอื่นๆทำนะครับแต่เดย์18นี่นะครับถูกส่งมาเพื่อทำลายล้างเหล่ามนุษยชาติอย่างเดียวกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะโหดร้ายน่าดูกันเลยทีเดียวนะครับ
ตามข้อมูลนะครับไม่ได้ระบุมานะครับว่าชอบอะไรนะครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบนะครับเดย์18เนี่ยไม่ชอบพวกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยบาปหนาครับเพราะว่าถ้าเป็นเห็นเมื่อไหร่มันก็จะจัดการทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับส่วนค่าพลังของมันนะครับโอ้โหนะครับเมื่อกี้เบิร์ดวอทเชอร์ 9.8 ใช่ไหมครับเดย์18แล้วก็ 9.8 เหมือนกันนะครับโอ้โหเต็ม10นะครับได้ 9.8 นะครับพลังทำลายล้างนี่โหดน่าดูกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับพี่สมบัติก็ยังมีข้อมูลหลุดออกมาอีกนะครับสำหรับคนที่สร้างตัวละครเดย์18ในเกมแกลลี่มอดนะครับคือเขาระบุมาว่านะครับเจ้าเดย์18เนี่ยนะครับจะมีเลือดถึง 75,000 กันเลยทีเดียวนะครับส่วนลักษณะนิสัยในเกมแกลลี่มอดนะครับเขาบอกว่าเดย์18เนี่ยจะไม่โจมตีใครก่อนนะครับนอกจากว่านะครับคนคนนั้นนะครับไปโจมตีมันหรือว่าไปโจมตีตัวละครตัวอื่นในเกมนะฮะนั่นเป็นเหตุผลว่านะครับเจ้าเดย์18นะครับมันจะไม่ชอบพวกมนุษย์ที่มีบาปด่านั่นเองนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่ครั้งละ85นะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดย์17 2.5 เท่านะครับรวดเร็วกว่าเดย์17 1.5 เท่านะครับและนอกจากนั้นนะครับเจ้ารีเมนอินดอร์นะครับเจ้าเดย์17นะครับแล้วก็เจ้าเดย์18ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นพวกเดียวกันครับในเกมแกลลี่มอดเนี่ยนะฮะการโจมตีนะครับจะมีการกระทืบด้วยขาข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับมีการใช้เข่าโจมตีด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่ากระดูกตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเข่าอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับสามารถใช้การโจมตีแบบการทำลามได้นะครับโอ้ยซึ่งเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับท่านนึกไม่ออกนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าก็อดซิลล่าเวลาที่มันพ่นไอร้อนหรือว่าพ่นลำแสงออกมาจากปากนั่นเองนะครับแม่ก็เรียกได้ว่านะครับเป็นอสูรยักษ์ที่เราแฟนๆเทรเวอร์เฮเดอร์สันหลายคนรอคอยกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับแม่โหจบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครอสูรยักษ์อีก4ตัวที่กำลังจะเข้ามาในเกมแกลลี่มอดเนี่ยนะครับพี่สบอยเชื่อเลยนะครับว่าน้องๆจะต้องถามแน่นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับโอ้อันนี้พี่สบอยก็ยังบอกไม่ได้นะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับเขาบอกว่าจะมาในวันที่19นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเวลา3โมงนี่นะครับก็ยังไม่มีตัวละครทั้ง4ตัวนี้เข้ามาในเกมแกลลี่มอดแต่อย่างใดนะครับก็เรียกได้ว่านะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้แน่นอนนะครับน้องๆน่าจะได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะก็เป็นว่านะครับถ้าอยากจะดูเจ้าอสูรยักษ์อีก4ตัวนี้ก่อนใครนะครับก็ต้องคอยติดตามดูที่ช่องพี่สบอยกันให้ดีเลยนะครับโอ้โหพี่สบอยนะครับจะรีบเอามันลงให้น้องๆได้ดูกันในทันทีเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมาเมื่อไหร่นะฮะก็เป็นว่านะครับติดตามดูกันด้วยละกันนะครับผมครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับพี่สบอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอสูรยักษ์4ตัวนี้จะมาไหมก็ต้องติดตามดูกันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ